ได้เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้ใดเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูเถอะความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดเสียงเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเกิดแน่นี่เมื่อเฒ่าแก่ชราค่ำค่าความชรุดชุดโชนลงไปทุกข์อีกและกองหนึ่งเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาธิอาพาธโลคาเนี่ยกองทุกข์นี่ขึ้นเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือความตายทุกข์ถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาคนคว้าคนขวายจะออกในทุกข์กันนี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาที่อาศัยสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องเนี่ยทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มีอัตถาบรรดาศักดิ์ทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเหล่านี้ท่านไม่ได้ว่าทุกข์มีทั้งโขปนาภิกขุขังในสัจจังภิกขเวดูก่อนภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขันธ์เคลื่อนได้อธิบายมาแล้วชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละกองทุกข์นี่ละสิ่งเหล่านี้น่ะมันมีแล้วประจําอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะตําจะดําจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปลงไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วมันปวดที่สะเข้ามาหรือปวดไหนก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่มเห็นแต่มันเป็นของเรานี่ว่าที่ทราบของเราว่าที่ทราบของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อพาดโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากยุงมาจากโน่นจากนี้เป็นโรคโน่นอันนี้ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่มัดที่มีไอ้ตัวของเราเนี่ยทุกขุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโรคในตาแม่ตาก็มีโรคโสตาโลโคหูก็เป็นโรคโรคในหูคานะโลโคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคเสียวหาโลโคโรคในลิ้นลิ้นก็เป็นโรคกายะโลโคโรคในกายกายก็มีโรคมโนโลโคโรคในหัวใจหัวใจก็เป็นโรคเจ็บหัวใจแน่นใจ
หัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วจิตโดแท้หัตถะโลโคโลกในมือมือก็เป็นโลกปาทะโลโคโลกในเท้าถูกนั่นถูกนี้มานี่กันในมือมือปอกงอมมือจะไปทำแม่ปอกปอกนั่นตัดนี่ปาดเจ้าของเลือดไหลเห็นไหมเห็นนกนั่นแหละเห็นไหมไม่ถือเจ้าของนั่นละปาทะอันนี่โลโคลงในเท้าเยสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่งคันไม่ใช่ละนะนักขาโลโคลงในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคอย่างนั้นฟันดวกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเก็บกล้ามเนื้อขัดตรงโน้นปวดตรงนี้นารุโลโคโรคในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคใช่ไหมหรือว่ามีแต่โรคของว่าหาที่โลโคโรคในกระดูกนี่ที่ไม่สังโลโคโรคในเยื่อกระดูกนะนี่นะพิจารณาดูแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันเหมือนแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางสามอย่างไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันโล่มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของสิ่งนี้เมื่อเราเห็นสัจธรรมของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนไม่มีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรสักอย่างนี่เรื่องไปงั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามันมีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สงบกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูดเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุก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 อยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกก็ไม่ฟังเนี่ยนั่งไปนอนปวดตรงนั้นตรงนี้คิดไปพับเพี้ยนเลื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนั้นมันก็หมดไปอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์อีกแหละจะว่าไงอ่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนดูสินอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนไปตรงไหนนอนได้หนักพลิกไปข้างนอนก็พลิกไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดจะว่าไงเดินไปนานๆแล้วก็เหนื่อยทุกข์อีกนี่ยืนไปนานกำลังเหนื่อยว่าทุกข์อยู่แหละนี่จะว่างไหมล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์มันวัตถุทั้งหลายต่างๆมีแต่ตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไรตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววาหนาคืบตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกพัฒนิปริมณฑลก
ของทุกข์ทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งตรงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปนิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปนิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปก่อครอบก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยขนาดต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปัญญิกาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากจะคอนไม่มีหรอกมันจะเป็นเลยเป็นนั่นเป็นนี่จะได้มีหมอยกเมียทะลุบำลงมันมันมันก็เป็นของพยาบาลเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายวันนี้ทั้งบำรุงมันก็มาอยู่ตามนี้บังคับบัญชาของใครทั้งหมดแล้วไปอย่างนี้เห็นนั่นจะให้พากันพิจารณามันรู้เลือกแฟ้นสิ่งตายมีสิ่งเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพอแล้วครบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พญาติมันมีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายมันมีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะก็จะนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้ล่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่เนี่ยในวตาสงสารนี่ไม่แล้วจะทีจะกี่ครับกี่กันนั้นจะชาติมาแล้วกี่ครบกี่ชาติมาไปห่วงอันนั้นห่วงอันนี้คือคนยิงอ่ะรับอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนั้นเป็นนี้เราไปผูกไปพันอ้าวตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายที่นั่นใครจะตายนะเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายนอกห่วงเลยดีดีหรือบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะไปถูกไปพันมันเป็นกติกาของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยลงทั้งหมดเรื่องไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำของของก็เป็นของเราฝ่าป้อนคนจะไปเป็นของเราเจอร้านธนาคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเราทั้งนั้นแหละยับขโมยไก่ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราคางเราใจของเราไม่ใช่เอ้ยบังลูกเอาแต่มันจะเป็นว่าของเราไงเล่าเพิ่งไงได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้แต่นั่นเป็นของเราแล้วตานี่จะให้มันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกเราเนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วที่เจอนายจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามานขันธมานขันธมานก็ไปชื่ออื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมารรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละนี่สัญญาความจำความหมายล่ะ
สังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้เนี่ยจริงอันนี้เป็นมารท่านบอกมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวจะมารกลัวร้ายมารมีที่ไหนมีมีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละคนไอ้ท้องนี่ใหญ่ขนาดว่าคนนั้นมารเนี่ยว่ามันออกมันเป็นคนนะมันไงล่ะเห็นไหมล่ะตอนไหนฟองปุ่งปุ่งคนนั้นคนนั้นมารนะนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แล้วเป็นมารเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารกับรูปขันธ์นี่เนี่ยกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมารเราพิจารณาอย่าไปหลงมันด้วยหลงมารด้วยรูปมันในทางสังเวชคาถาธรรมเท้ารูปปังในจันทร์เนี่ยเป็นรูปไม่เทียงพิจารณาดิเช่เวทนาในจาเวทนาก็ไม่เทียงเอาจริงเอาได้ยังไงล่ะท่านเห็นเป็นอย่างนี้สัญญาในจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เทียงทั้งหมดสังขารในจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เทียงทั้งหมดวิญญาณนั่นอันนี้จังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาจึงได้ไม่เที่ยงถึงนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสัญเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาพทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เจ็บไข้ความตายนะนี่อย่างว่ามันคือตัวตนฉะนั้นในตาทั้งแท่งเดินดูเจ้ามาพิจารณาหมดนี่เจ้าเราจะละสกายทีวิธีศาความสงสัยเกิดแพงในโลกในรูปเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นเราพัฒนาประมาทไม่ต้องรู้คำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรู้คำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องรู้คำเห็นจริงแก่กระจัดในตัวของเราเลยจะเห็นนี่คือกันยิ่งเป็นน่ะนะปวดที่ตาเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นงานเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแก่กระจัดเชื่อไม่เชื่อหรอกธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจะลงอยู่ไหมในโลกนี้เราจะลงอยู่ไหมในโลกนี้แท่งโลแท้นะเนี่ยประกอบตรงนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะยังมีหลงอยู่เหรอนะธรรมะมันเตือนเรารู้เองมันรู้นี่สิเห็นนั่นนี่สิถ้ามันดีก็เป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะอ่านตัวเราไงล่ะเนี่ยมีมัดธรรมะก็ป่วยเนี่ยเห็นไหมล่ะลุกไปมากันเนี่ยเห็นไหมล่ะมีมัดนั่งตรงเนี้ยน้อยตอนเอาโมงแม็กหยกมัดต้องทุกมัดพระสนุกเห็นเอาตอนนี้ไปจริงไม่จริงนั่งดูมันได้เข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันรู้มันเห็นอธิบายฟังแล้วอ้าวฟังนั่งก็ไปช่างมันจะทุกข์ไปทุกข์นั่งดูมันแท้ไม่นานจะ30นาทีนะลองดูแท้เขาได้เขาเก็บมันแท้มันเป็นยังไงมันนุ่มเห็นมันแท้ฟังมันแน่นอนลงไปจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายมันก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วในภาวนากับพิจารณาเลือกเพื่อนดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วแล้วเก่านั่นนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วนับตานับตากระเพ่งดูใจของเราดูกายของเราเรามีเท่านี้เกิดมามีกายกับจิตเท่านี้กายนี้ก็เมื่อปิญญาณปราศจากแล้วนี่แต่ทางวัคลิงขลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างแหมไม่เป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลอมโยเราพูดจาปราศัยไหนก็ได้ทำไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อถอนไม้ทำไรไม่ยักจางปากเหมือนกับปากกระทะหูหูเหมือนกับหูกระทะนะไม่มีอะไรสักอย่าง
ปากนั้นหูก็มีคนไม่มีเฉยๆมันกระทะมีคนร้อยก็มียังไปนี่เราคือกันละตาก็มันตาไม่ไผ่ถึงงานมันใช่ได้ในสักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดยตาก็ไม่มีอะไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยยอมไม่คุยไม่คางเลยเลยนั่นแหละวิญญาณไปจากนี้เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปปาลูกปาวจรสามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพเราแพ่งเล็งดูในภพไหนแล้วอย่างกามภพชักท่องเที่ยวนี่มันต่างสมองกามภพในภพเนี่ยมันดงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจและสมองแล้วก็ไปอบายภูมิคิดของเราของสายไปสักกามวจรสวรรค์เราพิจารณาคืออธิบายมาแล้วภพเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แล้วมาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปแล้วไม่ทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปในองค์เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจากรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อผ่านเป็นอย่างนี้พอสิ่งเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่สาระไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละสิ่งเหล่านั้นก็ไปพระนิพพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ล่ะความยึดถือมั่นของเราเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามันต้องคำนึงถืออดีตอนาคตเราก็นอดดูเดี๋ยวนี้จิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั้นเดี๋ยวยังไงเป็นสุขมันเป็นทุกข์นั่นแหละที่พึ่งของตอนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังนี่เท่ามีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้แล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างทำเดี๋ยวแค่จะลงไม่ได้นั่นเนี่ยเห็นทุกข์ยังเห็นนี่จิตสงบไหมล่ะกลางวันได้นั่งไหมนั่งถามมันไม่กลัวเรื่องอันใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรอ่ะกลัวเรื่องอันใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นดาวมันกลัวตายนั่นแหละเออไม่กลัวตายมันไม่กลัวหรอกเออกลัวตายแล้วล่ะกลัวก็ตายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายเรามีคือทุกข์ก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายหายหมดหรอกไม่มีเหลือนั่งอยู่สายหมดทั้งนั้นนะก็เลยจะไม่ตายละของเชื้อนี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตายอย่างนี้นะความตายเราดิคนขวายจึงจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเช่นพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เขาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เขาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ซื้อร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้เจ้าบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้เทียบชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วที่พึ่งของเราต้องยึดต่อคุณพระพุทธเจ้านี่คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยเป็นสระที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเหนือตาวายในสัจจะคืออาคาถาบอกนัตติเมสรณังยังที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกมันพึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียว
รวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แต่ขาหูตาจมูกของเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่ขึ้นเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่ขึ้นเป็นบรมโคเป็นศาสดาผู้ที่แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นพระที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราอันนี้มีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคคลาธิษฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิษฐานแล้วอันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธะจิตแต่ผู้รู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างพิจารณาดูพุทธะแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้หมดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เอาของเงินทองพึ่งได้ซื้อร้านอังคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดก็ไปซื้อข้าวก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เขามีความรู้เนี่ยนี่แหละพาสติมินเราฟังนะน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่แหละอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะคนตายพิจารณาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้ตัวของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้อันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้พึ่งได้แล้วพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้แล้วไม่ทำไว้ราคาเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วเป็นงานนั้นก็ได้พระเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามยังมีฐานะมันน่ากับจะเป็นเศรษฐีชาวบุรีทั้งนั้นใครจะทุกข์อยากจนจะขดนะพอเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมาอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถานะท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปประเทศสวาโสจะพุทธเจ้าตาปิญตาตาจะมาปณิทิจเอตมังคลมุตมังนวลแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่เรื่องดีมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยพุทธเจ้าตาปิญตาพุทธเจ้ากรรมกรปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปณิทิจได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคลมุตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบล่ะเราไม่ประกอบจิตใจที่ดีล่ะแล้วไม่ได้กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาวันนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกสำนายโอ้จริงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาเลยไม่ได้แล้วก็พิจารณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างแต่งานอันนี้การที่เราเกิดมานี้มีปรารถนาอยู่สามในแค่นั้นแหละทุกวันเนี่ยพาปัญหาเยอะในยุทธยานเนี่ยมีสามในท่านเนี่ยในหนึ่งต้องการโภคสมบัติวัตถุของเงินทองมากพาปัญหาในยุทธยานนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพาปัญหาเยอะในยุทธไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นนี่แหละในสองต้องการลูกเกิดสวยงามมายืนนานไม่มีโรคไม่มีไปนี่จะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนี่พอจะได้ละยังไม่ได้
ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะตอนสามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพาตั้งทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดก็ไม่ให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ทับไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติคือได้สร้างไว้ได้ทำบุญคือพระพุทธเจ้าหนวดมีทานมีศีลมีภาวนานะมีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคและทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้ก็ติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเพ่งพิจารณาดูแท้เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนเดินคือเราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนไปในภพใจชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากนะด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้อันสองการละจะสั่งการรูปสวยรูปงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลเพื่อไม่รักษาอื่นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้จะทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่ที่คนที่การเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในภพใดชาติใดก็ตามนี่ท่านยังวางไว้อย่างเนี้ยแต่คนทั้งหลายไม่ยอมรักษาหรอกสักศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาคุณจะรักษาตัวของเรารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยแน่เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาของเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้เรารักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันนี้สองนี้แหละผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราไม่รักษาบุคคลอื่นนี่พากันในส่วนลูกคนเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนาภาวนานกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ่งมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงภาวนาแล้วไปในภพใดชาติใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แก่กล้ามาแล้วจะพบก่อนสามก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็จะเด็ดในปัจจุบันนี้ปัญญาแก่กล้าเป็นนั่นมีปัญญาใส่มีสองความภาวนาเนี่ยมีข้อสำคัญในนั่นจะไม่พากันในเพื่อนลูกคุณกระจายข้อปฏิบัติต่อไปนี่อยากพากันจำไว้อันนี้สองเราทำนี่ไหมทำให้บุคคลเดินคือให้ทานนั่นเองแต่เป็นของของตนมันก็พระพุทธเจ้าใครแย่งคืนเอาไม่ได้เมื่อปัญญามันจะมาทำลายท่านท่านกำลังนึกถึงเอินนึกถึงทานะปรมีนึกถึงทานปริมาณนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้นะเพราะงั้นคนนี้ซึ้งเข้าใกล้กันไม่ได้พระองค์นั่งเฉยครอบทรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีสังเวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านคนนี้ซึ้งปริมาณนั้นเข้าใกล้ไม่ได้จบจะมีดจะฟันหนาบจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัวบูชามดยิงปืนออกไปเป็นดอกไม้มดแม่วันนี้ซื้อปริมาณเนี้ยแบบนำเครื่องตายไปหมดนี่เห็นไหมล่ะเรื่องอำนาจบุญวัฒนาของท่านในเราทั้งหลายจะทำบุญทำกุศลเนี้ยขับเจริญสอนจะมีฟ้าวารีเป็นเถื่อนเลิศเมื่อไปพุกคามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญทั้งกุศลนึกถึงคุณงามความดีเมื่อถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเกิดไปมาประใหม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเอาจุดไฟกันแล้วมืดก็หายไปเมื่อนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเวรใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้มีแง่มแจ่มใสพุทโธสว่างสวยล่ะ
มีหลายพากันตั้งตายแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยว่าไงล่ะก็ใจเนี่ยอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปคือฟังธรรมมีเสด็จเทศมีเสด็จให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมจะก่อนนั่งย้ายๆขึ้นฟังกันหน่อยมันคือจะฟังธรรมไหมล่ะประมาณเออประมาณนั่งไปร้อยทางไปได้นั่งไปร้อยพอได้แต่นั่งจอดกันแท้มันนั่งยากนั่งในเรื่องโซนกว้างให้นั่งสบายนั่งขัดแคบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเอานั่งสบายยันดีนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะขวาทับมือซ้ายนั่นเอามือขวาวางนี่ทับกันปกหัวคู่มือจูกันนั่งสบายแน่นั่นโอเคนั่งนั่งสบายขาขวาขับขาซ้ายนะนั่นเป็นคนพิการเลยค่ะให้เอานั่งอย่าให้นั่งสบายพิการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายพิการพิการอะไรนั่นแหละไม่รับก็ได้ขาขาเนี่ยขาเดขาไว้ครับไม่รับก็เดไว้เดไปก็หน้าเดี๋ยวมาเดไว้ก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาก็หักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งสบายเราก็นั่งสบายวางขาวางทางสบายแค่มือขวาทับมือซ้ายมามือขวาทับมือซ้ายไหมวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางขาวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครอะไรถึงแล้ววางดูได้สบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคัดตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังขาดตรงไหนลองดูแท้เมื่อกายแล้วสบายแล้วต่อไปเอาให้ลึกประพฤติถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะลึกถึงพระธรรมอยู่ในใจลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้จึงลึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวงับตางับปากซะงับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยๆปากก็ไม่ตีนิ้นแล้วก็ดกกระดิกลึกก็เฉยเฉยเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่น่ะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีและมีชั่วอยากรู้จักเดี๋ยวนี้คือบอกว่ามันนี่มันสวยล้างบาปมันมีวิธีจะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นอะไรจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นอย่างนั้นไม่สูงเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากสุขอยากสบายมันทุกข์มันสบายแล้วล่ะคืออธิบายฟังได้ไหมล่ะต่างคนต่างเส้นดูเท่เนี่ยมันรู้เท่กรรมมันไม่มาไปอื่นความชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นยังไงจิตไม่ดีจริงว่าไม่ดีนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะลองจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายเด้อจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเดือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำทรัพย์ทั้งหลายทุกข์ทุกข์เดือดยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรา
มันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกข์ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะไปหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเพียงประมาประมาณเหมือนกับผลเนาะต้นมะม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นจังหวะบุญและบาปจริงใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นถึงเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมันคิดมาถึงแล้วแต่งานแต่นั้นเราต้องให้รู้บุญและบาปจริงใดใจถึงก่อนมันสำเร็จกับดวงใจเรื่องแต่งานเป็นพิจารณาโอเคมันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีแล้วเมื่อใจเรามีความสุขเจ้าความสุขมาจากไหนล่ะอะไรสุขไม่ใช่วัตถุของเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรพอใจของเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายเนี่ยพิจารณาดูแต่ต่อไปต่างคนต่างแผ่นเล่นดูแต่เป็นโลกเป็นภัยนอกหัวใจอย่างโจรดูนี่มันตัวอะไรเช่นเรนโดแต่เราไปนึกเกาตัวมันก็ตัวจะไปนึกมันไปโน่นไปนี่แน่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจมาสบายสบายเลยอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเอาทานลายทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่าร่างสมาธิภาวนานี่ไม่เท่าอันนี้สองนั่งนั่งสมาธิภาวนานี่แหละนี่แหละพากันแข่งเรียนรู้เราทำนี้ปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่เป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวมันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละแล้วไม่ได้ถึงพื้นดินฟ้าอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นล่ะสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอื้อนพากันเพ่งพิจารณาดูเถอะนำธรรมนั้นก็นำไปเมื่อใจเราเป็นสุขธรรมนั้นก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นั้นก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตัวผมเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายตากันเพ่งเด้งดูที่ใครเป็นอ่ะนี่ไม่ใช่เทวดาเทวดาสร้างให้ไปประพรมทำให้เราทำเองเกิดขึ้นมาเองใจความเรื่องตั้งมันไม่ตั้งเป็นยังไงมันตั้งเป็นยังไงอุตมาภายนอกเหมือนกับตุ่มน้ำมันคว่ำมันแทงลงไปท่านฝนจะตกลงมาสักเท่าไรมันก็ไม่มีน้ำถ้ามันตั้งมันตกมาเท่าไรก็โยงภายนอกอันนี้ก็สั้นใดใจของเราถ้าใจไม่ตั้งมันเอียงเอียงไปโน้นไปนี่มันไม่ละคำหนึ่งคิดถึงตัวของเราเธอเลยไม่รู้ธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเธอรู้พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้วางศาสนาไว้ขันเมื่อวางไม่เห็นเงินไม่ได้วางไว้ต้นไม้โคเขาเรากอในกุฏิสลาลงธรรมในโบสถ์วิหารตัวมีใบลานมีกระดาษใบลานนี่ท่านวางศาสนาไว้ในบาลีท่านยังบอกไว้ว่าในวัดปาติโมกข์มัสสะปาปัสสะกะระนังกุเสลสุปสัมปันดาสายจิตตาประโยชน์ปันนังคือต่างพุทธศาสนาแปลใจความว่าศาสนามันอยู่กับตัวของพวกเราแต่ว่าท่านละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านละความชั่วความชั่วมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่วาจาดวงใจของเรานี่ท่านละคุณใดชั่ว
นี่ศาสนาคือคำสั่งสอนนี่เราทั้งหลายก็ไม่ใช่ได้ความชั่วอยากได้แต่คุณงามความดีนี่ท่านกูจะได้ซื้อไปสัมพันดาท่านในเชิญคุณงามความดีทางกายทางวาจาดวงใจเป็นอย่างนั้นจึงใดดีท่านให้เจริญให้ทำขึ้นให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นทางกายทางใจของเราศาสนาเป็นอย่างนี้ราชิตาประโยชน์กันนังทำใจผ่องใสเมื่อผู้ใดทำใจผ่องใสมันใสคือความสงบเมื่อเรามีความสงบมันไปแล้วนี่แหละมันก็ใสนี่ศาสนาเป็นเมื่ออินทรีย์มีศาสนาวางในตัวของพวกเราเมื่อท่านทรงทำทรงวินัยท่านก็วางในตัวของพวกเราเรื่องแต่งั้นคิดดูแล้วว่าท่านวางไว้ท่านไม่ได้วางที่อื่นวางในตัวของพวกเราอันนี้คือท่านทรงบัญญัติธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนี่ท่านในตัวของพวกเราท่านวางไว้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพย์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินเคลื่อนได้แล้วท่านวางไว้คือสาผมโลมาขนนาคาเล็บท่านตาฟันตะโจหนังหนังสังเนื้อนะรู้เช่นที่กระดูกที่มีสังเยในกระดูกอันเนี้ยอากังมามัจยังหัวใจนักนังตับที่โลมากังพังผืดที่หัดตังไตว่าประสังปอดอันตังใหญ่สกุลนังสาลายไส้หรือหนังเก่ากระดิสังหารใหม่ซึ่งเหล่านี้อันนี้เรารวมล่าเป็นถาดดินเรามาถือนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้พากันหลงอยู่เนี่ยเพราะนั้นปัจจุบันท่านในจำแนกแก่ของแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีชัดไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาเราไม่หลงเนี่ยนี่ถาดดินเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้อันนี้ถึงเรานี้ไม่ใช่เป็นของเอาเป็นของทิ้งทั้งหมดและเป็นของรังเกียจและไม่มาหลักไข้ชอบใจหรือยินดีเหตุใดยังว่างั้นแล้วสมมติว่าเป็นผมอย่างนี้ผมเราก็ตามผมคนหนึ่งก็ตามมันลุดล่วงเห็นผมหลายหลายเส้นอยู่ในข้าวอยู่ในอาหารเราก็จะไม่รับทานอะไรเสียเลยผมขดเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็เป็นของรังเกียจไม่ใช่ละเราก็เพ่งพิจารณาดูสิท่านบอกตาตาเปลี่ยนโตมีนางห้มอยู่เป็นที่เชื้อรอบโครนัตโครนัตประการและตาซิจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆที่ถึงกายเลยกายนี้กายนี้คืออธิบายมาแล้วคือถาดดินคือสาผมเนี่ยเนี่ยเป็นไปอย่างนี้โลมาขนนาคาเล็บท่านพาฟันตะโจหนังถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วในข้าวในอาหารเห็นฟันคนอย่างนี้หนังคนอย่างนี้จะทิ้งมดดานเนี่ยเหตุใดอย่างไรล่ะเนี่ยเราว่าเป็นของดิบของดีง่ายมันเป็นของอย่างนี้อันนี้ใส่น้อยใส่ใหญ่ละหันเก่าหันใหม่ละแล้วก็เพ่งพิจารณาโดยแท้โภปนิยตธรรมใส่น้อมเข้ามาพิจารณาเพื่อไม่หลงเราหัดไว้เพื่อไม่หลงก่อนเดี๋ยวนี้เรามาถือเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพย์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาจริงๆของเราจริงๆนะก็เลยเกิดโลภโทสะโมหะครอบงำจิตใจสันดานของเราอุปทานการยึดถือนี่เมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันจึงจะละสกายทิฏฐิความที่ว่าถือว่าเป็นตัวตนมันวางไปแล้ว
พอระวังเส้นนี้ตัวของเรามันก็เบาสบายมันไม่มีอะไรนี่อันนี้แล้วธาตุดินนี่ธาตุน้ำละเป็ดตังน้ำดีเขียนน้ำน้ำเจริญนะบุโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเขือโทน้ำเหือเมโทน้ำมันโคตรสู้น้ำตาวาสาน้ำเหลวเขือโลน้ำลายสิงคานิตาน้ำมูกละสิกาน้ำไข่ข้อมุดตังน้ำมูดซึ่งอันนี้เป็นของเราหรือของขึ้นเหตุนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาดูเถิดโอปัญญโตน้อมเข้ามาเพ่งเล็งดูมันโลกสิ่งนี้ละเราอาศัยอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่คนละก้อนละก้อนนี่แหมอันนี้ล่ะเราถือนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเป็นบุคคลจริงๆนี่ปะกวาเมื่อจะแน่แก่ก็แล้วล่ะไหนขดน้ำมูดเห็นละเพื่ออะไรฮะพิจารณาดูเรื่องน้ำดีดูน้ำเสดดูน้ำเลือดดูน้ำตาดูน้ำมูกหรือน้ำลายเป็นอะไรล่ะเป็นคนเราใส่นี่อยู่หน่อยนี่เราพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วมันละเจ้าประธานการยึดถือนี่เพื่อเราให้พิจารณาเวลาภัยคุกคามเข้ามาเมื่อเกิดสงครามเข้ามานี่เรียกที่เรียกสงครามที่เรียกสงครามเกินไหนล่ะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเมื่อความเจ็บไข้ได้ทะยานเข้ามาแล้วเราจะทำอยู่เราจะไปลบยังไงล่ะนี่เมื่อจะตายลงไปเราจะตั้งจิตไปยังไงล่ะและเราจะอยู่ที่ไหนจะตายสายอะไรอยู่อาศัยบ้านหรืออาศัยลูกหรืออาศัยหลานฮะหรืออาศัยบิดามารดาเพื่อร้านอังคารชาวบ้านนานประเทศชาตินั้นกายสายไม่ได้นะเห็นไหมล่ะคนจะตายสมาสายไรสมัยสักอย่างเหตุนั้นเราจะมาฟังเราจะฝึกหัดเพื่ออบรมในสายใจคอของเราเพื่อได้จำแนกแจกนี่แล้วเราจะเบาบางจากราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปทานภพชาติพาเราพิจารณาแล้วเราจะไปโลภเอาอะไรล่ะจะไปโกรธเพราะอะไรล่ะจะไปหลงอะไรล่ะมันเป็นจริงอย่างนั้นยถาภูตังเนี่ยทศนัตมันเป็นจริงอยู่แล้วที่อธิบายมาเนี่ยมีแล้วทุกคนนั่งอยู่นี่ก็มีเท่านี้มีอาการ32ที่อธิบายมาแล้วเนี่ยถาดดินถาดน้ำมีถาดลมลมหายใจลมหายใจออกฮะนี่หายใจเข้าหายใจออกพัดไปตามจรพางร่างกายเราพัดขึ้นลงบนพัดลงมันต่ำนี่อันนี้ขาดลมอันนู้นเมื่อมัดลมแล้วอายุของเราก็น้อยนักหนาคุณรู้ว่าลมหายใจหายใจเข้าและหายใจออกนั้นระบอกตัวชีวิตร้อยทีเข้าใจคิดไม่ใช่ชีวิตของเรานี่ให้เพ่งพิจารณาดูแท้อันนี้เมื่อมัดลมหายใจแล้วเขาคนตายเมื่อยังมีหายใจอยู่หมอก็รักษาอยู่เมื่อมัดลมหายใจแล้วมัดเขาคนตายเมื่ออายุเมื่อชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างว่าอายุของเรามีแค่ลมหายใจแค่นี้แต่ว่ามันมากหายใจออกไปแล้วมันหายใจกลับเข้ามาอันเขาเรียกว่าตายพิจารณาด้วยหายใจเข้าไปแล้วหายใจออกมาก็ตายมีความตายของเราอยู่ตรงนี้อันนี้จิตวิญญาณของเราล่ะเราจะไปตั้งไว้ที่ไหนล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีทานมีศีลมีภาวนาคือทานการฉลักการรักการวางเมื่อเราเห็นแล้วบริจาคได้ฐานละการวางเป็นละมาวันนี้เราไม่ห่วงดูนั่นดูนี่ไม่ห่วงการเล่นไม่ห่วงการรับการนอนไม่ห่วงว่ามันทุกข์สบายเมื่อสละหมดขึ้นมาอย่างนี้นี่เราสละได้
ถ้าผู้ใดละไม่ได้สมาได้ผู้ใดละได้สมาละทำได้ละได้นี่อันมัจจิริยะความจะมีแน่แน่ไม่หวงเห็นอะไรก็ยานเอาละได้นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจอันนี้รักษาศีลอันนี้ใช้ออกจากโทษออกจากทุกข์ออกจากภัยท่านรักษาศีล5ขา2แขน2ศีรษะ1เตศีล5แล้วจะไปทำโทษ5ภาวนานั่นก็โทษสินานั่นก็โทษกามเมตโทษมุสานั่นก็โทษทุรานั่นก็โทษทำเป็นโทษเมื่อเราได้ทำ5อย่างแล้วท่านว่าบอกไว้มีความสุขสิเลสุขจริงยันติมีความสุขไม่มีเพราะอื่นเพราะเรารักษาศีลรักษากายวาจาใจของเราเรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจที่ว่ามาแล้วเราก็มีความสุขไปไหนมีความสุขเพราะไม่มีภัยไม่มีเวรในตัวของเราเราปราศจากเราละแล้วเราสละแล้วโทษทั้งหลายนั้นสิเลนะโพกสัมปทาละเกิดไปในภพใดชาติใดในปัจจุบันในเบื้องหน้าแล้วก็เป็นผู้มีโภคะสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ตนเป็นคนไม่วัดไม่ยากเกิดเป็นใดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ตนเพราะศีลความปกติกายปกติใจใจเรามีความเยือกความเย็นใจเรามีความเบาความสบายเพราะเรามีโทษน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วศีลนั้นก็ไม่ได้มากระทบกระทั่งใจของเราเราทำมันใดก็ได้สะดวกมันก็รวยเงินด้วยหาไหนก็สะดวกไปไหนก็สะดวกมันไม่คัดไม่ครอบไม่ยุ่งไม่ยากไม่วุ่นไม่วายอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเป็นอย่างนี้เราก็ได้ความสะดวกเนี่ยพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เนี่ยหนทางจะออกจากทุกข์อันนี้การภาวนาก็มาเลิกเป็นหัวใจของเราเลิกเป็นทำไมล่ะหัวใจใจมันมีมากมนุษย์นี่มันมีมากหัวใจแต่มนุษย์คนเดียวล่ะสังขารร่างกายมนุษย์คนเดียวแต่หัวใจนั่นหัวใจกระดูกเดียวแต่มันน้อมไปมากเป็นมนุษย์สติสาโนสังขารร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสติสารมันเป็นยังไงล่ะคือมันไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่ได้จักความครบความนอนไม่กราบไม่ไหว้เมตตาภาวนาอะไรรับอาหารแล้วก็นอนเหมือนกับสุกรเหมือนกับสัตว์นะกิริยานั่นมีแต่งานร่างกายเป็นมนุษย์อันนี้มนุษย์ทั้งหลายเป็นงานอันนั้นเมื่อทราบเปโตล่ะร่างกายเป็นแม้กับหัวใจเป็นเปลือกมันมีแต่มือหัวโถโสยาฆ่ายาปันตอนจะน้อมขาดเข่าเอาขาล่ะนี่มันเป็นเปลือกตายแล้วจะเป็นเปลือกล่ะอันนี้มือใช้วิริยะล่ะเป็นนรกเพื่อเราทำบาปทำกรรมมากเข้าหัวใจเรามึนหัวใจเราหนักเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์กุมอกกุมใจนั่นล่ะหัวใจนั่นมันเป็นนรกถ้าระดับขันแล้วเราก็ไปนรกหัวใจนั่นเนี่ยมันต้องสงสัยกระเพาะเราอยู่ในนี้มันก็ทุกข์เนี่ยอันนี้มือซาเทโวเทเป็นเทวบุตรเทวธิดาเป็นผู้มีวิโอตปะหัวใจละอายบาปละอายกรรมโกบาปโกกรรมโกภัยโกเวรนั่นเป็นผู้มีใจมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วเป็นหัวใจมีความสุขหัวใจมีความสบายเย็นอกเย็นใจบาปขันแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทวธิดาหัวใจนั่นเป็นนั่นบอกไว้หาเนื้อซาเทวเป็นเทวดาเนื้อซาพรหมาผู้ภาวนาเจริญพรหมฐานทั้งสี่ใจสว่างมันว่างมัดเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเมื่อเรารับธรรมไปแล้วก็เป็นพรหมมีพรหมมา
มีพรหมจรรย์มีพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่เป็นมีความเยือกความเย็นความเบาความสบายจิตมันว่างเมื่อนี่ละมันมาเป็นพรหมเนี่ยข้อเนี้ยมันบอกไว้หันเนื้อมุสาระโตเป็นพาหลานมนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาวทานครบธาตุหมดไม่มีภพไม่มีชาติคนละหมดไม่มีอะไรเนี่ยเป็นพาหลานมนุษย์หาเมสาพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าแท้ใจเป็นพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดมรรคสารพัดยยะธรรมทั้งหลายไม่มีที่ปกปิดไม่แจ้งแทงตลอดมรรคเป็นที่ย้ำภูโนตัสรู้โกงูไม่มีใครแนะนำผ่ำสอนนี่มนุษย์จะเป็นได้นี่แหละมนุษย์ของเราเป็นได้หลายอย่างแต่ในนี้เราทั้งหลายก็เป็นมีหลายอย่างคิดดูเราเกิดมาจนกี่ชีวิตนี้แต่ก่อนก็เป็นนักเรียนต่อมาเราก็ทำการทำงานเข้าก็เป็นต่อเป็นนายเข้าหรือเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเป็นนายสิบเกินนายจ่าหรือนายร้อยนายพันนายคนขึ้นไปเป็นอย่างนั้นมนุษย์ทั้งเดียวคนผู้เดียวในหลายชื่อสายความอบรมและความหน่อมน้อมไปนี่ละเป็นข้อปฏิบัติเพราะนั้นเราจึงมาขวัดแต่มาวัดดูอ้าวตอนนี้ไปวัดดูที่อธิบายแล้วใจของเรามีมากจริงหรือไม่จริงตอนนี้นั่งเข้าที่ภาวนาฟังธรรมเพื่อนเป็นอย่างนั้นล่ะไม่มีที่ชดเอาจริงจริงนั่งเข้าที่ไอ้นั่งไม่ก็ได้บ่อยยังนั่งเคยบ่อยมากเคยนั่งไหมเคยบ่อยมากฮะเคยบวชแล้วครับบวชข้อที่ใช่ไหมเอานั่งเขาฟังธรรมอันนี้นั่งฟังเทศนั่งขาขวาทับขาซ้ายใช่ไหมเออเอาน้ำนะเป็นวางมือเนี่ยนี่นั่งสบาย